ย้อนเส้นทางรักเจนนี่และมิกกี้นนท์แม้สถานะจะห่างกันหลายปีแล้วแต่ยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกย้อนกลับไปถึงดีกรีของทั้งคู่เจนนี่คือนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานมากมายส่วนโปรไฟล์ของหนุ่มมิกกี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นถึงผู้เข้าประกวดในรายการค้นหาในแบบ The Face Man Thailand ซีซั่นหนึ่งเส้นทางรักของเจนนี่และมิกกี้เริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่นั้นได้โพสต์ภาพออกกำลังกายร่วมกันบนอินสตาแกรมส่วนตัวที่ดูสนิทสนมกันจนเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็เริ่มลงรูปในอินสตาแกรมอย่างเปิดเผยแต่ก็ยังคงเก็บเงียบเรื่องสถานะความสัมพันธ์ถึงแม้ทั้งคู่จะยังไม่สะดวกตอบถึงสถานะหัวใจแต่หลายคนก็ดูออกว่าความรักครั้งนี้แฮปปี้สุดต่อมากลางปี61ทั้งคู่ก็ได้แจ้งข่าวดีว่าแฟนหนุ่มรุ่นน้องได้คุกเข่าขอแต่งงานแบบโรแมนติกที่ริมชายหาดมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาหลังคบหาดูใจกันได้ประมาณ 7-8 เดือนต่อมาเมื่อวันที่19ตุลาคมปี61เจนนี่และมิกกี้ได้จัดพิธีวิวาห์สุดเรียบง่ายที่เมเดดิกสตูดิโอท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนั้นเป็นจำนวนมากหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกระทั่งวันที่29พฤษภาคม2562เจนนี่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางสแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพอันตราซาวทายาทคนแรกนั่นเองต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562วงการบันเทิงได้ร่วมกันต้อนรับเบบีคนแรกของคุณแม่เจนนี่และคุณพ่อมิกกี้หลังฝ่ายหญิงได้ให้กำเนิดลูกสาวน่ารักน่าชังตั้งชื่อให้ว่าน้องโนล่าณเพชรณป้อมเพชรก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับร่วมคอมเมนต์ยินดีและเอ็นดูหนูน้อยโนล่ากันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวครับจนกระทั่งกลางปี2566มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโซเชียลหลังมีเพจดังเปิดคำใบ้นางเอกเลิกสามีเด็กขนของในบ้านออกเลี้ยงหลายคนต่างเชื่อมโยงไปถึงเจนนี่และมิกกี้กระทั่งฝ่ายหญิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือยืนยันว่าขาเตียงของเธอกับฝ่ายชายยังแข็งแรงดีจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคม2567สาวเจนนี่เธอได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับสามีหนุ่มมิกกี้นนท์ว่าณตอนนี้เจนนี่กับมิกได้ห่างกันแล้วที่ผ่านมาไม่อยากพูดเพราะมีลูกและแคร์ลูกมากและทั้งคู่ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับน้องโนล่าลูกสาวสุดที่รักนั่นเองล่ะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ